มันไม่ใช่การทักครั้งสุดท้ายของเมย์คนเดียวเพราะหลังจากที่เขาวิ่งกลับไปแถวอะโตโน่อยู่ตรงเนี้ยโตโน่วิ่งกลับไปแล้วก็ไปทักเขาเป็นภาพที่ดีมากเพราะเขาอ๋อเหรอเขารู้จากเมย์เขาทักแล้วเขากอดตบๆกันเออตอนโตโน่ก็ไปก็วิ่งกลับไปทักพอทุกคนก็หันมามองว่าเอ้ยยังไงจะทักไหมเขาวิ่งกลับไปทักก็คือพวกดาราคือเอาง่ายๆตึกของเราทุกคนเนี่ยพวกเราจะมีการตรวจ RT-PCR กันใช่สำหรับคนที่จะเล่นละครเราไม่ได้ตรวจเอทีเคเดียวนะก่อนเขากองตรวจเอทีเคกันอีกเพราะฉะนั้นดาราคุณจะเป็นพระเอกนางเอกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมายืนต่อแถวเนี่ยแหละต่อแถวทุกเช้าแสดงว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่โตโน่เจอกับแตงโมใช่ของเราแล้วเราก็คิดว่าของโตโน่ด้วยของปุ๊กลุ๊กด้วยของจ้าจ๋าด้วยที่ยืนเรียงกันอยู่เขาก็วิ่งไปทักทายกันเขาวิ่งไปทักทายกันเขาไปกอดโมมันอ่ะเขาวิ่งไปทักกันเราก็ยังรู้สึกอุ้ยน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบน้องน่ารัก